4ตัวครับตอนนี้ปะทะกับแก๊งเราไปพวกเอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันกับอาร์ควาฮาร่านะครับไพมอลเฟียกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเพราะว่ากิปเบิลเนี่ยเตรียมนอกรอบมาแล้ววันนี้จะไปล่าเซเลเชียลแล้วก็เดโมนิกเพิ่มเติมนะครับเตรียมมาอย่างละ2น่าได้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเช็คดูอีกทีนึงโอเคได้อย่างละ2แล้วก็ชุดเกราะออริจินน่าเสียดายมากที่มันหายไปตอนเราโดนพาราซอฆ่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้ดีดเข้ามาของมันเยอะเกินแล้วก็จะไปหาก็ไปเจอแล้วด้วยส่วนไอพี่ผู้ชายที่เฝ้าหน้าประตูนี้ตายไปแล้วมีการตีกันหนักมากใครไม่โหดจริงคืออยู่ข้างนอกไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะต้องพาตัวไหนไปสักตัวหนึ่งผมว่าผมอยากจะใช้เซเลเชียลอาร์เจนว่ะมันยิงอาวุธบนตัวได้ไหมไม่ได้อีกเนาะน่าเสียดายเอากวางไว้ดีกว่ามั้งหรือว่าไงดีหรือเอากิฟฟินกิฟฟินไฟดีกว่ามั้งกิฟฟินไฟน่าจะแรงกว่าลืมไปจับมายังไม่ได้เล่นนะครับผมว่าต้องเติมเลือดไปก่อนเลือดไปล้าน 948,000 แล้วก็ดาเมจ 10,000 ไม่รู้ว่าจะทำอะไรใครได้ไหมดาเมจ 10,000 เนี่ยเดี๋ยวลองดูไม่ลองเราก็ไม่รู้หรอกนะครับโอเคไปเป็นไงบ้างเอ่ยสปีดถือว่าใช้ได้นะครับผมตอนนี้มีอาการหิวเดี๋ยวต้องมีเนื้อกินนะครับเนื้ออันนี้เลยเฮ้ยโจมตีไวเว้ยโจมตีไวใช้ได้เอาคนมาจากไหนลูกพี่ตายหมดเลยโอ้พ่นทีเดียวเหมือนดูดเนื้อมาด้วยเดี๋ยวลองใหม่อีกทีนึงลองอีกทีจัดไปครับผมโอ้โหจริงด้วยคือมีสกิลในการดูดเนื้อมานะครับนี่คือแตกต่างจากตัวน้ำแข็งแล้วก็จะมีพลังไฟที่น่าจะเผาผลาญเลือดสูงสุดได้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตอนนี้เดี๋ยวเราลองดัมมี่ดาเมจตอนนี้อยู่ที่27,000นะครับเฮ้ย27,570ไม่ใช่27,000เดี๋ยวลองเติมอีกอ่ะเป็น42,000เดี๋ยวดูนะว่าไงนะตอนนี้เป็น107,000โอ้โหแต่ถ้าไฟนี่ค่อนข้างโดนหลายทีครับพ่นคร่าวๆโดนไปแล้ว600,000เดี๋ยวลองจังๆดิจังๆโดน3รอบโอเคอ๋อโดนแค่น่าจะได้แค่3รอบนะครับตอนนี้ก็มีการไปวางเทเลพอร์ตไว้หมดแล้วแดนลาวาก็มีนะครับแล้วก็ยังมีบนเกาะลอยฟ้าเดี๋ยวเราวาร์ปกันเลยแล้วก็มีภูเขาเอเวอเรสต์เราจะไปกันที่เอเวอเรสต์ก่อนละกันนะครับผมเอเวอเรสต์เนี่ยจะเป็นแดนหนาที่เรายังไม่เคยไปมาก่อนเลยนะตั้งแต่เรามาเปิดโปรเจกต์นี้นะครับโอเคมาถึงแล้วทุกคนตรงนี้ผมมาเซอร์เวย์แล้วมีตัวโหดๆเยอะพอสมควรอาจจะมีบางตัวที่กิฟฟินไฟผมเนี่ยน่าจะฆ่าไม่ได้นะครับรู้สึกว่าข้างล่างจะมีอาร์ติแฟกต์อยู่ตัวนึงเดี๋ยวหาก่อนอาร์ติแฟกโตนะครับอยู่ไหนเอ่ยมันน่าจะมีออร่านะครับอยู่ที่ตัวด้วยงั้นเราขึ้นสูงก่อนขึ้นสูงหาแป๊บนึงผมต้องการอยู่กันเพราะว่าผมจะไปฆ่าออริจินเพื่อเรียกแบบพวกออริจินนะครับที่เหลือมาให้หมดเพราะว่าบางตัวมันจะไม่เกิดไงอาร์ติแฟกโตหายไปแล้ววะไม่รู้อยู่ไหนเฮ้ยนี่เจอแล้วเลือด2ล้านไม่รู้ไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองพลังไฟดูว่ากิฟฟินไฟเนี่ยจะพ่นเข้าหรือเปล่าลองดูครับโอ้เฮ้ยได้อยู่ถือว่าใช้ได้ครับแล้วมันไม่โกรธด้วยไม่โกรธไม่เคืองเฮ้ยระวังเรียกอะไรออกมาวะเนี่ยเรียกลูกกระต่ายครับสมุนมันเป็นกระต่ายอ่ะได้อยู่สบายอย่างงี้ไปฆ่ามันเอ้ยมาดิแค่สมุนงงๆเอ้ยหลอนสวยตอนหลอนนี่แหละเดี๋ยวพับ4ก่อนมารับหน่อยตามใครผมมาตามกิฟฟินผมได้ขึ้นขี่พ่นไฟอุ้ยเดี๋ยวรีเลือดยังนะเมื่อกี้ตกกระจายที่ว่ามันรีเลือดเดี๋ยวมันยกเอ้ยหลบไม่โดนอ๋อแสดงว่าครูดาวอยู่เร็วเฮ้ยน่าจะเป็นท่าเรียกเพื่อนเหรอลูกพี่ตายไปดิลูกพี่เรียบร้อยครับผมมีอาร์ติแฟกต์โกลมา2อันเข้ามาในนี้แล้วได้ซ้ำกันได้เหรอปกติอาร์ติแฟกต์ซ้ำกันไม่ได้นี่ว่าโอเคโชคดีมันอยู่ในตัวกิฟฟินได้ซึ่งปกติแล้วเราจะฝากอาร์ติแฟกต์ใส่ตัวไดโนเสาร์เนี่ยบางครั้งไม่ได้นะถ้าเป็นของออฟฟิเชียลนะครับไปกันไปต่อเดี๋ยวขอไอ้นี่หน่อยขอซูมสัก300นี่เราน่าจะยังไม่ได้เรียนรู้เอ็นแกมนะตอนนี้จัดมาก่อนนะครับ300พอไหมเอาเหล็กหนังไม่มีเฮ้ยผมว่าผมมีเหล็กอยู่นะเมื่อกี้อ๋อแต่มันเหลือแค่20เหรอ ลืมดูจำนวนโทษทีหรือว่าเรากลับไปคราฟของอย่างอื่นลงนี้ก่อนอ่ะ
ไลเวลก่อนไลเวลก่อนได้กี่ขั้นเนี่ยได้อีก7ขั้นแต่ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวระดับโหดมันอาจจะไม่ได้แบบแรงเวอร์วังอลังการมากเดี๋ยวไหนๆมาแล้วเดี๋ยวขออีกนิดนึงไปดูด้านหน้านู้นอีกหน่อยตรงนี้ไม่ค่อยมีตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมเรียบเขาดูแล้วเหมือนจะมีพวกแบบเซเลสเชียลเยอะพอสมควรนะครับอาจจะจับไปด้วยเลยเพราะตั้งใจว่าจะจับอยู่แล้วนั่นเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วครับเสียงเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วอยู่น่าจะด้านหลังครับผมหลังฝั่งไหนไม่เห็นว่ะแต่น่าจะอยู่แถวนี้แหละเสียงมันดังนะครับชัดเจนมากดูก่อนดูก่อนดูก่อนนี่นี่ข้างหลังนี่เปล่าอ๋อนี่นี่ตัวนี้ชัวร์ไม่ใช่ตัวนี้ผมไปเอาผมจะเอาเป็นเซเลสเชียลพวกทีเล็กพวกนี้น่าจะเป็นด้านนู้นว่ะไปต่อไปต่อเสียดายผลิตคอร์สซูไม่ได้เมื่อกี้ลืมเอาเหล็กที่บ้านมาแต่เหล็กที่บ้านยังเหลือเยอะผมเอามาเยอะไม่ได้เพราะมันจะหนักนะครับไปไล่ฆ่าก่อนไล่ฆ่าก่อนนี่ช้างตัวเปล่งเฮงตายไปขึ้นเขาด้านหน้านี้ดีกว่านั่นนั่นเจอตัวโหดแล้วน่าจะเป็นฟรีล็อกนะครับบัฟฟูนสเปเชียลโอ้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 สเก็ตสเก็ตสเก็ตพ่นสวนมันพ่นสวนมันหุยโอ้โหเสียงอย่างดังอู้นี่น่าจะไม่ใช่แค่เซเลเชียลแล้วถ้าเสียงอย่างนี้เดี๋ยวขอดูก่อนกูว่าแล้วไงสปิริตครับสปิริตเคออสมากันหมดเลือดเยอะด้วยเลือด2ล้านนุ่นแล้วก็เซเลสเชียลเอ้ยทำไมเซเลสเชียลตัวนั้นสีเขียวสีอุบาทมากเลยน้องๆไม่เอาแน่นอนเลยงั้นน่ะเพราะว่าต้องการตัวที่สีแบบน้ำเงินเท่ๆสวยๆโอเคเดี๋ยวไม่เอาก่อนหูพลังสปิริตแรงกล้ามากการจะได้จับสปิริตรู้สึกว่าจะต้องมีเอมเพอโรโซของเซเลสเชียลด้วยนะครับเดี๋ยวฆ่าตัวนี้ก่อนแล้วกันจับเผาหัวเผาหัวสีกาเกินไปมีติดไฟครับตอนนี้เผาซ้ำตายมันจะมีเดมอนิกด้วยด้านล่างครับน่าจะใช่ว่ะเดมอนิกอะไรวะเนี่ยอ๋อเดมอนิกหมาส่วนเคออสนั้นเราน่าจะฆ่าไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับก่อนผมว่าถ้าจะหาจับไอ้พวกตัวนี้ไม่ไหวกลับไปที่บ้านแป๊บไปหาเหล็กหาอะไรมาเพิ่มก่อนผมว่าสายพันไฟนี่มันไม่ค่อยเหมาะมันต้องเปลี่ยนเป็นพันน้ำแข็งไปน่าจะดีกว่าเอาจอดไว้ตรงนี้ตัวนี้มันเน้นดาเมจแรงอย่างเดียวเว้ยมันแช่ไม่ได้เอาตัวนี้ไปเอาละโอเคแล้วก็เดี๋ยวเซเลสเชียลทีเล็กเนี่ยไปจับที่ลาวาน่าจะง่ายกว่าเอาละเดี๋ยวมาเริ่มหากันเลยนะครับผมว่าตรงนี้น่าจะหาเซเลสเชียลได้ไม่ยากมีไอ้นี่แล้วโอเมก้าโอเมก้าอินโดมินัสเล็กไม่แห่งมาเยอะจริงๆอุ้ยโอ้ยโอ้นี่นี่พูดถึงมาเลยตัวนี้ทีเล็กแน่นอนถ้าระเบิดพลังนี้ชัวร์ครับ 100% อุ้ยสปิริตโอ้โหแล้วเซเลสเชียลอยู่ไหนอ่ะโอ้โหสปีริตเยอะจังวะมันไม่ใช่เซเลสเชียลครับผมแต่ตอนแรกมันออกฟ้าเหมือนเซเลสเชียลเดี๋ยวเราดิ่งใส่ตัวนี้ก่อนดิ่งใส่กลางหลังครับอินโดมินัสเล็กครับผมมาแช่ครับแช่แช่รู้สึกว่ามันจะออกไข่ง่ายก็ต่อเมื่อเราเนี่ยทำการแบบว่าเตะให้สลบว่ะทุกคนเดี๋ยวตรงนั้นมันไม่ใช่เซเลสเชียลทีเล็กวันนี้ผมจะเอาเซเลสเชียลทีเล็กให้ได้เลยหาต่อหาต่อเชื่อเถอะว่าเจอแน่นอนคือจะบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องอาถรรพ์หรือเปล่าไม่รู้นะบินจะทั่วอะไรยังไม่เจอเซเลสเชียลเลยวันไหนของครบมาจับเนี่ยเจอก็เจอแต่ไอ้นกอ่ะมันไม่เจอตัวของทีเล็กจะจับทีเล็กไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะแช่แข็งแล้วลงไปยิงเลยออริจินมาอีกหนึ่งออริจินอาเจนไม่เอาเว้ยอาเจนนี่ฆ่าไปหลายตัวแล้วอยากจะเจอพวกออริจินสายพันธุ์อื่นน่าจะไม่ได้เกิดแถวนี้ผมว่าถ้ามันเกิดแถวนี้เราต้องเจอแล้วแหละตรงนี้จะเกิดได้แค่คาโน่แรปเตอร์แล้วก็นกนะครับทีเร็กอุ้ยเคออสอยู่ด้านล่าง1ตัวแสดงว่าก่อตรงนี้ตัวโหดเกิดได้หมดแต่ว่าจะสุ่มเกิดอย่างแน่นอนมาตุ้มๆๆๆอะไรน่ะอุ้ยเดโมนิกเดโมนิกอ๋อไม่ใช่ของเคออสเคออสก็ปล่อยพลังระเบิดได้เมื่อกี้นึกว่าเป็นเดโมนิกส่วนเซเลสเชียลไม่เห็นเลยหายไปไหนวะเนี่ยข้างล่างมีเปล่าข้างล่างก็ไม่มีไอ้แรปเตอร์ที่ออกมาเมื่อกี้น่าจะเป็นลูกสมุนของอินโดเมนัสเล็กนะครับบนเขาวีแม่บนเขาวีแม่เจอแต่อาเจนไม่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวถ้าข้างหน้านี้ไม่มีก็ได้จะไม่มีแล้วเพราะว่าผมบินทั่วก่อนแล้วนะวันนี้เซเลสเชียลมันหายจริงครับโอเมก้าโอ้โหเจ
จอแต่ตัวที่ไม่อยากจะได้แล้ววันก่อนเนี่ยตอนหาโอเมก้าก็เจอแต่พวกทีเร็กพวกอะไรพวกนี้พอไปหาแล้วเจอกันจังนี่คาโนออริจินอีกตัวหนึ่งเว้ยโอเคขึ้นเลยเซนิเชียลหายไปได้หมดไม่มีจริงๆเฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอิเล็กทริกเอ้ยหาก่อนนี่เอาขนมาหาอยู่เลยตัวนี้เพราะค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับส่วนเซนิเชียลทีเด็กวันนี้มันไม่เจอยังไงวะทำยังไงดีพยายามแล้วนะแต่มันไม่มาให้เห็นจริงๆเดี๋ยวลองวนกลับไปอีกรอบนึงถ้ารอบนี้ไม่มีก็ไม่น่าจะมีแล้วแหละมันน่าจะกลัวการโดนจับเว้ยมีแม็กเขตนี้ไม่มีแล้วทุกคนโคผมพยายามแล้วนะมันไม่มีมันจะมีก็แบบสีกากๆผมไม่ชอบอ่ะเอาไงดีวะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราควรต้องไปเอาสปีดคอสตูมที่บ้านแล้ววันนี้ผิดแผนนะโอเคกลับบ้านแป๊บก็สปีดคอสตูมมาใส่แล้วก็เดี๋ยวบินจรวดเลยเดี๋ยวเราบินแถวบ้านเราก็ได้นะแถวบ้านเราตามลุ่มน้ำลุ่มอะไรเอาเปลี่ยนแผนคืออาจจะเจอตัวแบบแปลกๆมาเกิดก็ได้ใช้กิฟฟินเหมือนเดิมเพราะกิฟฟินเป็นตัวเดียวที่น่าจะแบบจับสัตว์ได้ง่ายที่สุดแล้วมาเลยครับตอนนี้ขอเหล็กเพิ่มเติมเหล็กในนี้มีอยู่ 2,000 ขอเดี๋ยวเอาสปีด300โอเคหนังขาดหนังธรรมดาในนี้มีอยู่เติม300นี่เอาเยอะๆเลยประมาณนี้ดู300เป็นไงโอ้โห300นี่ได้อยู่โอเคเลยประมาณนี้ดีอยู่เดี๋ยวขึ้นเขาเลยขึ้นเขาแล้วก็ไปหาตามลุ่มน้ำดีกว่าไม่แน่อาจจะมีตัวเจ๋งๆสแกนข้างบนหน่อยข้างบนตรงนี้ดูวันนี้แล้วไม่น่าสนใจเท่าไหร่เอายาวไปประจนภัยไปพร้อมๆกันครับผมไม่ต้องตัดอะไรมากมายนะครับอยู่เป็นเพื่อนๆกันแก้เหงาข้างหน้านี่อะไรเอ่ยข้างหน้านี่ลูกแม่น้ำใช่ไหมตรงนี้น่าจะมีสไปโนเยอะไม่ใช่หรอถ้าจำไม่ผิดใช่น้ำตรงนี้แม่ที่มีสไปโนเยอะๆมีสไปโนไหมวันนี้หรือมันผิดจุดมันมีน้ำหลายจุดนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนแผนที่ไม่โชว์น้ำด้วยงั้นไปต่อเรื่อยๆวันนี้เหมือนจะไม่มีสไปโนมาเลยแม้แต่ตัวเดียวคงต้องลงไปดูเขตบึงแล้วแหละอ่ะถ้ามันจะบั๊กมันจะเกมหลุดก็หลุดไปตอนนี้เพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหบอกลงเยอะมากมีอะไรบ้างเอ่ยจระเข้โอ้โหจระเข้ในบึงนี่ก็เยอะอ่ะนี่คือครั้งแรกที่ผมเสี่ยงมาที่บึงเลยนะครับเพราะว่าด้านนอกไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วถ้าเกมจะหลุดไปก็ช่างมันละกันในตอนนี้เหมือนจะมีกิฟฟินคลาสสิกนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์แบบพิษกับจระเข้เดโมนิกจระเข้จิ๋วเดโมนิกที่เขาบอกว่าดุพอสมควรนะทุกคนไปขอสำรวจให้ทั่วก่อนมีอะไรน่าสนใจอีกนอกจากจระเข้เดโมนิกน่าจะไม่มีแล้วตัวนั้นน่าสนใจที่สุดแต่จริงแล้วเมื่อก่อนมันก็เคยเกิดแถวบ้านเรานี่หว่าข้างล่างกิฟฟินอีกแล้วไอตัวเฮ้ยตัวนี้เอาไว้ตัวไลท์นี่หว่าเฮ้ยถ้าตัวไลท์นี่น่าจะได้ขนพิเศษเดี๋ยวฆ่ามันก่อนฆ่ามันอุ้ยมันไม่เป็นไรเหรอดูนี่ได้เปล่าได้ไหมหุ้ยได้ครบเลยได้ครบเลยครับแล้วเมื่อกี้ก็ลืมเก็บของคอสติกมาด้วยน่าเสียดายฆ่าไปแต่ลืมไปว่าไอ้พวกเอเลเมนตอนเนี่ยจะมีขนหมดทุกตัวเสียงอะไรด้านหลังเฮ้ยเสียงแปลกๆเดี๋ยวเสียงหอยนี่เหรอเอ้ยอ๋อตรงนี้เอเลเมนตอนเกิดเพียบแม่รู้อย่างนี้มาตั้งแต่แรกก็เนี่ยนี่ดูดิอันนี้ก็เอเลเมนตอนหมดเนี่ยจัดไปนี่ไงดาร์กอยู่ตรงนี้ดาร์กอะคิโอเทลิกโอ้โหนี่แหล่งฟาร์มเลยเนี่ยแหล่งฟาร์มชัดๆครับผมถ้าเราฟาร์มขนได้มากก็จะดีในการที่จะผลิตกิปเปิลนะครับสายพันธุ์ต่างๆเอาล่ะผมว่าตรงนี้เฮ้ยเหมือนจะมีรูเข้าไปเป็นถ้ำหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยมันมีถ้ำอยู่ด้านในด้วยว่ะทุกคนแล้วก็ในนี้น่าจะมีอะไรที่น่าพิศวงรอเราอยู่เหมือนผมได้ยินเสียงแปลกๆไม่รู้มันอยู่ข้างในหรือมันอยู่ข้างบนเข้ามาดูก่อนเฮ้ยถ้ำลึกใช้ได้ว่ะเข้าไปดูด้านในอีกอ๋อหลักๆเลยตรงนี้น่าจะใช้เป็นฐานทัพได้เป็นบ้านไ
เอาล่ะไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวตรงนี้เราออกกันเลยครับเอาแล้วทุกคนครับตอนนี้ก็ออกมาพร้อมกับอากาศที่สดใสนะเมื่อกี้ผมหลบในถ้ำซะนานเลยไม่กล้าออกมานะครับเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นเว้ยจะออกมาดูตอนแบบสดใสสดใสหน่อยโอ้มองเห็นชัดเจนมากขึ้นทีนี้จะได้เลือกจับสัตว์ได้ง่ายหน่อยเอาไปดูให้ทั่วดูให้ทั่วจะจับทั้งทีต้องดูให้ดีเหมือนเลือกเมียเลือกกันนานๆไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บเอาปั๊บไม่ได้น้องๆเดี๋ยวได้คนนิสัยไม่ดีนี่อันนี้สไปโนป่ะสไปโนสไปโนอยู่แถวนี้มีนะครับทีนี้เราต้องดูแหล่งว่าเมื่อกี้เรามาจากไหนเรามาจากข้างบนนู้นโอเคไล่หาตัวเลเวลเยอะๆที่เป็นเดโมนิกเมื่อกี้จระเข้ที่เป็นเดโมนิกจิ๋วอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยเดี๋ยวตามหาก่อนเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยเสียงนี้อีกแล้วที่ได้ยินคือยังหาตัวไม่ได้มันคือเสียงอะไรอ๋อได้เป็นเสียงปล่อยพิษหรือเปล่าวะเอออาจจะเป็นเสียงปล่อยพิษก็ได้เดโมนิกจระเข้อยู่ไหนเอ่ยแสดงตัวออกมาเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะเผาป่านี้ให้หมดเผาเลยละกันไม่ต้องเสียเวลารอเผาเลยเอาเหนื่อยโอ้บินมานานจนเหนื่อยเลยเฮ้ยเจอตัวนี้ว่ะอันนี้เป็นออริจินทีเล็กหูเลือดต้อง120อันนี้ต้องการอยู่พอดีเลยเนี่ยใช้ได้ถือว่าใช้ได้ครับผมเดี๋ยวเราต้องมาข้ามอย่างแน่นอนขอเช็คพิกัดแป๊บนึงประมาณ50นะครับ70โอเคเดี๋ยวมาเฮ้ยจริงๆเราไปเอาตัวมาฆ่ามันเลยก็ได้ดีกว่าได้อยู่ต้องฆ่าเลยครับก่อนที่มันจะหนีลงจอดตรงนี้ก่อนโอเคผมไปเอาเดโมนิกมาฆ่ามันแล้วกันน่าจะฆ่าง่ายที่สุดเดี๋ยวเราจะกลับมาด้วยร้านโลเคชั่นถ้าเราได้พวกโซลออริจินหมดเราน่าจะเรียกเอ็มเพลเลอร์บอสได้นะครับโอเคเดโมนิกตัวนี้ละกันโทนี่ดากอนน่าจะแรงกว่าพาราซอเว้ยมาเดินมาตรงนี้นิดนึงลองท่าก่อนดีท่ายิงระเบิดปุ้มยังคงรุนแรงเหมือนเดิมครับกลับไปที่ร้านโลเคชั่นเลยเดี๋ยวฆ่ามันเสร็จก็เดี๋ยวเอาโซมารวบรวมแล้วก็เรียกเอ็มเพลเลอร์บอสไปเลยทีเดียวดีกว่ามั้งมาแล้วเมื่อกี้น่าจะอยู่ด้านหน้าเปิดพลังก่อนเปิดโล่กันนะครับกันดาเมจตรงนี้เคลียร์พื้นที่ใครไม่เกี่ยวตายให้หมดตรงนี้จะเป็นรุ่นใหญ่เขาจะคุยกันเด็กกระโปรงหลบไปเอาให้ตายยิงวิสัยติดผาหินครับผมเอาใหม่เอ้ยมาโดนสเก็ตครับโคตรแรงครับผมอย่าเข้ามาใกล้ตายเละเรียบร้อยมีการปลดล็อกพวกเอ็นแกรมมามากมายเพิ่มเติมเว้ยเดี๋ยวตัวไหนไม่เกิดนี่เราสามารถใช้ของในการเรียกมันออกมาได้นะครับเราก็จะได้มันครบนั่นเองเมื่อกี้มีเกาะออเรนจินมาบ้างหรือเปล่านี่กางเกงมาถุงมือมานะครับครบเซตแล้วนะครับตอนนี้สุดยอดโอเคไปเดี๋ยวไปหาจับตัวข้างล่างกันหน่อยใช้ตัวนี้ก็ได้นี่หว่าตัวนี้ก็มีโล่เหมือนกันดีอยู่ไปยืนแทงเลยแต่ต้องระวังสตามิน่าหมดไอ้ท่ายิงระเบิดนี่สตามิน่าค่อนข้างลงไวเดี๋ยวจระเข้ไฟมันที่อยู่ไหนจระเข้เดโมนิกเอาตัวนั้นก็ได้ขี้เกียจหาแล้วนะนี่โอเมก้าเหรอเคลียร์ก่อนเคลียร์ไปโอ้ยเละบอกเลยว่าเละวันนี้บึงเละแน่นอนนะครับผมวิ่งยิงยาวไปล่วงให้หมดจระเข้อยู่ไหนจระเข้โอ้โหบอกลงอีกแล้วไม่บอกลงบ่อยจังวะเนี่ยเพิ่งรอบอกหายเมื่อกี้เองบอกลงอีกแล้วฟิลันย่าอยากลองของได้ได้แล้วจัดให้จัดไปเดี๋ยวนี้ไล่กินดิโปเกาลัสติดปากกันเลยทีเดียวมาเลยไหนเดโมนิกวะเนี่ยไม่เห็นเลยเดโมนิกนะครับหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่พลังไฟนี่เราวิ่งไปไหนนี่คือโดนเลยนะโดนหมดตรงนี้ก่อนเคลียร์ชุดหนึ่งก่อนอย่าตามกันนี่นั่งไงมันเผยตำแหน่งมาแล้วครับมันเผยพิกัดแล้วเคลียร์บึงก่อนได้จริงมาตัวอยู่ไหนหาตัวแป๊บเจอแต่ควันตัวไม่เจอไม่รู้ตัวมันอยู่ไหนวะหรือมันโดนสะเก็ดกูตายไปแล้ววะพลังเราแรงกว่าไงไม่เห็นมีเลยตายแล้วบ้างน่าจะตายแล้วอาจจะโดนสะเก็ดผมหรือมันจะพุ่งไปหาผมเมื่อกี้ผมไม่ทันมองนะผมไม่ค่อยได้สังเกตชื่ออะไรไม่เห็นเลยเรียบร้อยไปตามระเบียบแต่จริงแล้วเดโมนิกมันจะหาง่ายไม่เหมือนพวกเซเลสเชียลจะหายากกว่าอ่ะ
เหมือนข้างบนจะมีบ้าน NPC ด้วยนะเฮ้ยนี่มันคุ้นๆเหมือนตรงที่เรามาจับไอ้นี่ป่าวะอินโดมินัสเล็กเทอร์โรเบิร์ตจะบวกมา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 เข้ามาเข้ามาอะไรม่วงๆด้านล่างเนี่ยอ่ะยิงลงไปก่อนลูกนึงเดี๋ยวค่อยดูชื่อว่ามีตัวอะไรบ้างอ๋อเป็นพวกโอวิสแกะแล้วก็มี NPC ไปเลยทำไปทำมาอยากจะเจอพาราซอร์ไม่เจออ๋อนี่ข้างบนมีเดโมนิกอ๋อแต่เสียดายเป็นเดโมนิกพาราซอร์จับไปแล้วไงเออเละทั้งคู่โอ้โหประทับใจในความแรงของตัวนี้จริงๆเลยครับสำหรับตัวโทนี่ดราก้อนแรงมากแล้วก็ยิงพลังง่ายเล็งได้ไงเอาละวันนี้น่าจะได้แค่นี้เดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านเรียกออริจินมาฆ่าให้หมดเลยดีกว่าเดโมนิกก็ดันมาหายไปนะครับเดี๋ยวค่อยจับแถวบ้านแล้วกันส่วนเซเลสเชียลก็วันนี้ทีเล็กพยายามหาแล้วก็ไม่อยากเสกด้วยนะครับผมก็ได้แค่นั้นมาทีนี้เราเอาไอ้พวกออริจินโซนะครับใส่ให้หมดเข้ามาที่บ้านก่อนเดี๋ยวเราพิมพ์ออริจินตอนนี้เรามีเท่าไหร่แล้วดูก่อนโอเคอันนี้ที่เราได้เพิ่มมาคือของเร็กทิบูดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียกออริจินที่เหลือที่เรายังไม่มีมาเจอกับเราให้หมดมีหมีนะ1ตัวสไปโนทีเล็กฆ่าแล้วนะครับแรปเตอร์มีแล้วเพนกวินไวเวิร์นแล้วก็ต้องใส่อาร์ติแฟกต์เพิ่มอาร์ติแฟกต์เพิ่มเดี๋ยวตัวไหนบ้างเอ้ยน่าจะได้แล้วนี่ว่าเหมือนจะมีทั้งหมด8ตัวเราน่าจะฆ่าไปหลายตัวแล้วนะครับตอนนี้โอเคผมว่าไม่น่าจะขาดแล้วแหละน่าจะครบแล้วแหละเหลืออีก4ตอนนี้ที่เราจะต้องไปฆ่ามันเดี๋ยวรอไวเวอร์อีกตัวนึงโอเค4ลุม1ไหวบอกว่าเนี่ยไม่แน่ใจว่ะคงต้องพาพวกโอเมก้าไปด้วยละมั้งโอเคเอาไปซัพพอร์ตแหละตัวนี้ไปแล้วก็พาราซอไม่ต้องดีกว่า3ตัวพอ3ลุม4เดี๋ยวดูเป็นไงน้องๆออกห่างบ้านหน่อยผมว่าตรงนี้น่าจะเหมาะในการจัดศึกนะครับโอเคหุ้ยเดี๋ยวสตามิน่าจะหมดตอนนี้เราเอามาเรียงเลยผมจะเรียกมา4ตัวเลยผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับตอนนี้เอ้ยเฮ้ยพาราซอตามมาไหมเนี่ยตามมาไหมมึงวะปกติพาราซอไม่สู้นี่ว่าเอาจัดเลยเอ้าผมต้องรอให้สตามิน่าผมดีก่อนแล้วก็หมอกหายก่อนแล้วค่อยมาลุยดีกว่ามั้งอ่ะโอเคเดี๋ยวหมอกหายเรามากันใหม่ครับผมโอเคตอนนี้หมอกหายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเรียกเลยครับผม4ตัวครับตอนนี้ปะทะกับแก๊งเราไปบวกเลยยับไปครับยับไปมาล่วงโอ้โหเละหมดนะครับในตอนนี้โอ้โหภายในพริบตาทุกคนโอ้โหวินาศสันตโลนะครับผมโอ้โหขนาดคนบ้าน NPC ยังมาช่วยแจมเอานี่ช่วยแจมได้หมดมาเลยครับมาเลยนั่นฝั่งนู้นเดโมนิกเผยตัวมีเดโมนิกเผยตัวหรือว่าพลังกูว่าพลังกูมากกว่ามั้งเออเรียบร้อยเดี๋ยวดูดิไอ้พวกออริจินเมื่อกี้ดีดมาครบไหมไวเวิร์นเพนกวินนะครับไดแบร์แล้วก็สไปโนน่าจะครบแล้วนะตอนนี้เอาละงั้นกลับบ้านนะครับผมไปพวกเรากลับกันดีกว่าเสร็จภารกิจและชิลมากผมว่าจริงๆแล้วโทนี่ดราก้อนตัวเดียวก็อยู่เมื่อกี้ผมลืมเปิดโล่เลยเนี่ยเออแต่ว่าออริจินมันไม่มีท่าระเบิดที่จะโดนคนขี่มั้งก็เลยปลอดภัยอยู่นะครับจะทำลานทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เคลียร์ก่อนเนี่ยปูนเปลี่ยนจะเข้าบ้านเดินมาให้อยู่ตรงนี้แล้วกันอ่ะฝ้าไว้มันต้องอยู่ใกล้กันนะไม่งั้นมันไม่ไข่นะไอ้สองตัวนี้เรียบร้อยแล้วผมกลับบ้านแป๊บยังมีอีก1ตัวที่ผมต้องฆ่าในวันนี้แล้วก็น่าจะโหดว่ะไปฆ่าพาร์ทหน้าดีกว่ามั้งพอดูแล้วกลัวจะไม่ไหวนะโอเคใส่ของก่อนใส่เข้าไปมันจะต้องเป็นเอ็มเพอเรอร์ที่เราจะต้องเรียกมานะครับในวันนี้เดี๋ยวเลื่อนลงมาก่อนจะเรียกได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ไงเรียกได้แล้วนะครับเป็นเซเลสเชียลอินโดมินัสเล็กบอสนะครับผมคือไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโหดประมาณไหนนะตัวนี้แล้วก็มีเดโมนิกลิปเปอร์เอ็มเพลสบอสเราค้าไปก่อนเลยแล้วกันโอเคแต่ว่าการจะลุยกับมันนั้นได้เนี่ยต้องรอในพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสู้กับมันได้หรือเปล่าแต่ว่าในพาร์ทนี้เนี่ย
ขอจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกันด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ